สวัสดีครับวันนี้สุภาพกันไหมสุภาพนิดนึงครับวันนี้อยากจะส่งหัวใจไปให้กับคุณแม่ทุกคนเลยอ้าววันนี้เป็นวันแม่มินิฮาร์ทด้วยกันละกันนะฮะเอาละแต่อย่างน้อยวันนี้เราอยู่กัน2คนจับทุกคอมเมนต์มาเมาให้มันในรายการแม่นานเมาแบบฉบับวันแม่แห่งชาตินะคะพูดถึงวันแม่แล้วเนี่ยเราแม่พิเศษกันให้คุณแม่ใช่ตอนนี้เป็นช่วงบังคับลูกอยู่คือซื้อพวงมาลัยแม่ตัวเองใช่ไหมแล้วก็ซื้อให้ตัวเองแล้วให้ลูกมาแล้วให้ลูกเนี่ยอ่ะนี่กราบแม่วันนี้วันแม่นะเพราะเขายังคิดเองไม่ได้ไงก็กราบแม่นี่กราบด้วยเออแล้วก็เอาพวงมาลัยให้แม่ยังต้องเป็นไฟบังคับอยู่อะค่ะเป็นแบบนี้นะแม่ของนาเดียแต่ผมเชื่อว่าวันนี้นะก็หลายๆคนคงจะมีกิจกรรมกับคุณแม่พี่แม่ทำอะไรส่วนใหญ่เราจะพาคุณแม่ไปทานอาหารร่วมกันกับทางครอบครัวมันเหมือนเป็นอีกวันนึงที่เราจะได้อยู่ร่วมกันทางครอบครัวเพราะว่าครอบครัวของเราเนี่ยบางทีเราก็จะมีการแต่งงานออกไปบ้านนู้นไปอยู่บ้านนี้ไปแล้วแต่จะเป็นการรวมตัวกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในวันแม่ Family Day ดูดีนะดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณแม่เองทุกๆคนก็รอวันนี้แหละใช่ว่าคุณลูกจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่าใช่ไหมจริงๆแล้วนะแม่เนี่ยก็แค่อยากให้ลูกอยู่ด้วยค่ะไม่ใช่ว่าวันแม่ปีนึงมาหนึ่งนะมาทุกอาทิตย์ก็ดีอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเนาะพาคุณแม่ไปนู่นนี่นั่นใช่แต่แม่ผมเนี่ยชื่อแม่พิมค่ะคุณแม่พิมเนี่ยจะเป็นขาเที่ยวอ๋อหรอชอบเที่ยวชอบเที่ยวไม่น่าล่ะเขาก็จะมีแพลนละเดี๋ยวไปญี่ปุ่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวนี้ไปได้อีกอะเราก็เต็มที่เลยครับคุณแม่แม่อยากไปไหนจัดให้สปอนเซอร์หมดสปอนเซอร์ตลอดเนาะของเราก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้อยากไปไหนก็สายเปไปนะคะแต่อย่างน้อยวันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนเหมือนกันที่หรือว่าคนไทยทั้งประเทศแหละนะฮะที่จะร่วมกันถวายพระพรนะฮะสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ของเราถูกต้องพระบรมราชินีนาถของเรานะคะครับนะฮะก็อย่าลืมก็เรื่องราวของพระราชินีของเราด้วยเช่นกันนะครับเอาล่ะวันนี้ข่าวคราววงการบันเทิงของเราเกี่ยวกับแม่ๆซะหน่อยมั้ยเอาแม่ๆนี่แหละเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะเอาเป็นว่าปีนี้เนี่ยค่ะมีหลายคู่ที่ได้เป็นแม่กันได้มีลูกกันดีกว่านะคะมีหลายคนได้เป็นพ่อเป็นแม่ป้ายแดงกันนะคะบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีเลยบางคนเนี่ยทำมาตั้งหลายปีก็เพิ่งได้เป็นแม่ก็ปีนี้ตายแล้วเขาเรียกอะไรนะน้ำยาไม่ดีบางคนก็น้ำยาดีมากปุ๊บเดียวเลยปุ๊บเดียวปุ๊บติดปั๊บเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้วันดี12สิงหาคมนะครับวันแม่แห่งชาติเราก็เลยรวบรวมเหล่าบรรดาคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายนะฮะที่เพิ่งจะมาเป็นคุณแม่นี่แหละนะครับมาดูกันสิว่าเออเขาทำอะไรกันบ้างในวันแม่แห่งชาติรู้สึกยังไงเออนะฮะเรียกว่าเป็นสกู๊ปพาเรดคุณแม่ดาราประจำปี2559ครับผมเริ่มต้นปี2559นี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ครอบครัวคนบันเทิงบ้านเราได้ให้กำเนิดว่าที่ซุปตาฟันน้ำนมเยอะแยะมากมายโดยมีดาราสาวที่กลายเป็นคุณแม่มือใหม่หลายคนวันนี้แมนแอนด์เมาส์ก็เลยขอรวบรวมความรักของคุณแม่ซุปตามาฝากกันค่ะต้อนรับสมาชิกใหม่ในเดือนแรกของปีกันเลยสำหรับครอบครัวศรีณพงษ์พิพิธเมื่อวันที่12มกราคมซุปเปอร์สตาร์สาวทัทยางได้คลอดลูกชายคนแรกน้องเรศรีณพงษ์พิพิธซึ่งชื่อเรมีความหมายถึงแสงสว่างซึ่งตรงกับความหมายของชื่อคุณแม่อมิตาที่แปลว่าแสงที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยคุณแม่ทาทาก็เบรกงานยาวเพื่อเลี้ยงลูกเพราะไม่อยากพลาดการเติบโตของเขาสักวินาทีเดียวเปลี่ยนจากคนพูดเสียงดังเป็นคนพูดเบาใจเย็นมากและห่วงลูกมากเริ่มปลิ่มตามมาติดๆหลังสาวอารมณ์ดีฮารุยามากุชิที่ได้ต้อนรับสมาชิกตัวน้อยเพิ่มขึ้นมาอีกคนในวันที่13มกราคมที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อน่ารักน่ารักว่าน้องไนราแต่คลอดลูกคนที่2ได้เพียง6เดือนงานนี้ก็มีข่าวดีให้ดีใจอีกครั้งสำหรับคุณแม่ฮารุที่ได้เผยว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3แล้วเป็นของขวัญวาเลนไทน์ที่มีค่าที่สุดทำเอาคุณแม่มือใหม่อย่างเพชรนาระน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องชาวีโดยคุณแม่เพชรนาระเปิดเผยว่าเห็นหน้าลูกครั้งแรกพูดไม่ออกเลยจริงๆน้ำตาไหลอย่างเดียวมีความสุขมากรักลูกที่สุด
หนึ่งครอบครัวที่ดูจะแฮปปี้สุดๆคือครอบครัวสาวแนนปิยดากับสามีหนุ่มไฮโซกุ้ยสุภชัยหลังวันที่4มีนาคมสาวแนนก็ได้คลอดลูกสาวตัวน้อยน้องนาราซึ่งเจ้าตัวได้อัปเดตภาพความน่ารักพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแคปชั่นข้อความบอกความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมว่าตื่นเต้นและตื้นตันจนพูดไม่ถูกกันเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีในเดือนมีนาคมเมื่อวันที่18สาวสายชุติมาก็ได้คลอดลูกสาวคนแรกน้องพี่พิมซึ่งสาวสายก็ขอเบรกงานในวงการไปก่อนเพื่อทำหน้าที่ดูแลลูกแบบเต็มที่ชุ่มฉ่ำรับสงกรานต์กันเลยสำหรับครอบครัวสกิดใจโดยเมื่อวันที่14เมษายนคุณแม่นางร้ายหน้าสวยอย่างเอพรทิพย์ได้คลอดลูกชายคนที่2น้องเผางานนี้น้องภูไม่เหงามีน้องชายมาเล่นด้วยแล้วโดยของขวัญพิเศษต้อนรับลูกชายคนนี้ของแม่เอ๋และพ่อป๋อคือความรักที่มีให้กันค่ะมาที่สาวกระแตสุภักษรก็ได้เลิกดีวันฉัตรมงคล5พฤษภาคมผ่าคลอดน้องเจ้าขาลูกสาวคนแรกโดยสาวกระแตเผยว่าในวันนี้เธอเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วตอนแรกก็ยังห่วงว่าการเลี้ยงน้องจะเป็นยังไงบ้างแต่น้องก็เลี้ยงง่ายและที่ผ่านมาเธอก็นอนและตื่นพร้อมลูกตั้งใจเลี้ยงเองให้ดีที่สุดในที่สุดวันที่คุณพ่อมิกรมวุฒิและแม่เบ้นพรชิตารอคอยก็มาถึงหลังเช้าวันที่22มิถุนายนสาวเบ้นได้ผ่าคลอดลูกสาวคนแรกน้องปริมโดยคุณแม่เบ้นยังถักเสื้อถักรองเท้าด้วยตัวเองเรียกว่างานละเอียดงานยากที่คุณแม่เต็มใจและตั้งใจทำอย่างเต็มที่งานฝีมือที่ทำด้วยรักด้วยหัวใจจริงๆค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพที่เห็นแล้วไม่จำเป็นต้องหาคำบรรยายใดมาประกอบก็รู้สึกได้ถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกสำหรับสาวกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ที่คลอดลูกสาวคนแรกน้องเป่าๆไปเมื่อวันที่23มิถุนายนโดยหลังคลอดกุ๊กกิ๊บได้โพสต์ภาพสุดประทับใจที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นภาพที่งดงามที่สุดในชีวิตนี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเราขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตที่แสนประเสริฐขอบคุณค่ะนับเป็นอีกภาพประทับใจและแสนจะอบอุ่นเกินคำบรรยายจริงๆได้เป็นคุณแม่คุณพ่อมือใหม่สมการรอคอยแล้วสำหรับคุณแม่แอนอลิชาคลอดลูกสาวคนแรกเมื่อวันที่14กรกฎาคมตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องริชาโดยคุณแม่แอนบอกว่าไม่อยากห่างลูกแม้แต่วินาทีเดียวกันเลยทราบถึงหัวอกของคนเป็นแม่อย่างดีได้เลิกดีวันอาสาฬหบูชาคลอดลูกชายคนแรกสำหรับสาวลิเดียสรันรัตน์ตั้งชื่อลูกชายว่าดีแลนเพราะอยากให้ตัวดีคล้องกับชื่อของแม่และนามสกุลของพ่อโดยมีความหมายดีๆว่าคลื่นที่ยิ่งใหญ่โดยสาวลิเดียตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยตัวเองถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็เป็นความเหนื่อยด้วยความเต็มใจค่ะปิดท้ายกันด้วยคุณแม่ที่ถูกพูดถึงจนกลายเป็น Talk of the Town ในโลกโซเชียลอย่างคุณแม่สุดสตรองโบแวนด้าและน้องมะลิภาขวัญหลังจากที่พระเอกหนุ่มปอทฤษฎีจากไปก็มีการแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณแม่และคุณลูกไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนๆก็มักจะเห็นความสดใสน่ารักของแม่ลูกคู่นี้เสมอก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มีคนพูดถึงเยอะนะคะอาจจะเป็นฮอตทุกคนส่งกำลังใจให้พี่ปอแล้วก็มารีมันก็เลยส่งต่อมาถึงแม่โบก็คงจะเพิ่มขึ้นมาอีก1เท่านะคะเพราะว่าคงเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันความเข้มแข็งมันก็คงต้องมีมากขึ้นการที่จะกล้าทำอะไรสักอย่างมันก็ต้องกล้ามากขึ้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแต่ก็กำลังใจตอนนี้ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทำเพื่อลูกค่ะวันแม่ปีนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็ส่วนคุณลูกก็อย่าทำอะไรคุณแม่ต้องเสียใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแสดงถึงความรักทั้งกอดทั้งบอกรักทำได้นะคะไม่ต้องเขินที่จะทำเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันจะเพิ่มความรักให้ครอบครัวของคุณมากขึ้นในทุกๆวันด้วยค่ะเรียกว่าน่ารักน่าชังกันทุกครอบครัวเลยจริงๆค่ะแม่แอนเมาส์ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกครอบครัวและรอวันที่คุณหนูๆจะเติบโตมาเป็นซุปตาร์ตามรอยคุณแม่คุณพ่อกันนะคะทุกคนนะลูกน่ารักน่ารักแน่นดูน่ารักมากเลยค่ะคือพอเราเห็นแบบนี้เราก็เข้าใจนะหัวความเป็นแม่กว่าคุณแม่จะอุ้มท้องมาเนี่ย9เดือนตอนคลอดอีกจะผ่าหรือจะคลอดด้วยธรรมชาติอีกก็โหนะมันโหดนะแล้วก็จะต้องดูแลลูกโหอุ้มครบประงมอีกอย่างเงี้ยกว่าจะเติบโตขึ้นมาได้คุณแม่ทั้งนั้นเลยนะถึกมากต้องจำเป็นต้องกราบคุณแม่เลยนะคะเพราะว่าพอเป็นแม่เองแล้วรู้สึกเลยว่าชีวิตนี่มัน
ไม่เคยคิดว่าจะทนอะไรได้ก็ต้องทนไม่เคยคิดว่าจะทำอะไรแบบนี้ก็ต้องทำเพื่อลูกอะนะเพื่อลูกเพื่อลูกค่ะก็ต้องทำถ้าไม่เราทำแล้วใครจะทำนี่หัวอกแม่ล้วนๆเลยแม่ดีอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังต้องมาคับลูกให้กราบอยู่นะอ้าวกราบน้องยังเด็กอยู่อะทำไม่เป็นพ่อก็ไม่สอนหมดแม่เลยต้องจัดหนักเองเลยนะจัดเองแล้วกันเอามานี่มามาเอาล่ะวันนี้เราอยู่กันสองคนแหละเขาก็บอกว่าเอ้าปาล์มไปไหนเขาไปทำภารกิจอย่างที่บอกนี่ไงเราให้จัดหนักเลยนะครับเราส่งปาล์มเนี่ยฮะไปบุกบ้านหนุ่มฮอตของจิมเอ็ม25ของเราก็คือน้องทอยปฐมภูมิสามีแห่งชาติของช่องเราเหรอนี่แหละคนนี้แหละนะครับลองไปติดตามดูทอยหน่อยทอยกับคุณแม่นะฮะซึ่งวันนี้ปาล์มทำหน้าที่บุกบ้านเลยไปเจอน้องทอยแล้วก็คุณแม่คุณแม่จิ๋วครับซึ่งนะฮะเอาเป็นว่าความน่ารักนะฮะของสองแม่ลูกนี้จะน่ารักแค่ไหนยังไงกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาพลอยเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าพาปาล์มไปหาทอยถึงบ้านสักครู่เดียวครับตันก็อยากจะอวยพรให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกๆทุกคนนะคะขออวยพรให้คุณแม่ของทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะอยู่เป็นคุณแม่ของทุกคนอย่างนี้ไปตลอดไปเลยนะคะเม้นเมาส์เม้นเม้นเมาส์อย่าอยู่ในกับเมาส์นะครับเรียกว่าตอนนี้นะคะแฟนคลับของน้องทอยปฐมพงษ์เนี่ยอยากดูแล้วอยู่หน้าจอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยปาล์มเนี่ยเขาจะไปบุกบ้านของทอยอยากรู้เหมือนกันว่าน้องทอยเวลาอยู่กับแม่เป็นยังไงเนาะแล้วมีรูปตอนเด็กๆของทอยด้วยแม่เขาจะมาแฉเอ้ยมาอวดตอนเด็กๆน้องทอยอ่ะไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวคงได้เห็นเอาไปดูไปดูไปดูแล้วเดี๋ยวเขามีภารกิจกันด้วยนะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าความน่ารักของแม่ลูกแม่จิ๋วกับน้องทอยเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนปาล์มพาไปดูหน่อยครับปาล์มสวัสดีครับผมปาล์มย่อยนะครับวันนี้ปาล์มขอออกหน้าสตูวันหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับปาล์มจะมาบุกบ้านของหนุ่มสุดฮอตหรือสามีแห่งชาตินั่นก็คือน้องทอยปฐมพงษ์นั่นเองนะฮะแต่วันนี้ปาล์มไม่ได้มาหาน้องทอยเพียงคนเดียวนะครับปาล์มจะมาเจอคุณแม่น้องทอยด้วยนะฮะและเราก็จะมีภารกิจอยู่หนึ่งภารกิจนะฮะที่จะให้น้องทอยทำให้คุณแม่นะฮะหรือเป็นสิ่งที่น้องทอยอยากทำให้คุณแม่ด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามปาล์มมาเลยครับทอยครับทอยทอยครับว้าวพี่ไม่ได้มาขายประกันพี่มาขายเครื่องกรองน้ำพี่ไหว้ล่ะพี่ขอร้องวันนี้พี่มาจากรายการ Men and Mouse พี่มีภารกิจมาให้น้องทอยทำเพื่อคุณแม่ด้วยและพี่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่น้องทอยเนี่ยอยากทำเพื่อคุณแม่ด้วยอยากรู้ไหมอยากรู้แต่เดี๋ยวพี่ขอเข้าไปตัดแอร์ข้างในก่อนได้ไหมร้อนมากเลยได้ครับคุณโดมาแล้วตอนนี้ปาก็อยู่ในบ้านของน้องทอยนะฮะแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยมานั่งข้างผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะนะครับคุณแม่ครับก่อนอื่นเลยต้องขอถามเลยนะว่าน้องทอยเนี่ยตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับซนไหมดื้อไหมอะไรเงี้ยดื้อไหมไม่ได้ดื้อมากฮะแต่ว่าถ้าซนไหมก็ซนเป็นเด็กๆปกติแล้ววีรกรรมแสบๆตอนเด็กๆอ่ะผมว่ามันต้องมีบ้างแหละแม่ดูจากหน้าทอยอย่าดูซนนะเจ้าผมเห็นแบบมีไหมฮะถ้าแบบแสบแม่ว่ามันก็ไม่ต้องมีแล้วอย่างเงี้ยต้องมีแน่นอนจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีไม่ถ้าออกเป็นแนวแบบซนๆมากกว่าเช่นตอนแบบประมาณสัก 2-3 ขวบเนี่ยเขาได้ดินสอกระแทกนึงได้มาใหม่เขาก็ไปแงะยางลบไอ้ที่มันจะมียางลบที่ตูดต้นใช่แงะออกมาแล้วคราวนี้คิดว่าเขาคงอยากจะดมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พอดีมันอยู่ในรถไงฮะอยู่ในรถแล้วเพื่อนแม่ขับอยู่เขาก็ปุ๊บสักพักเดียวเขาเหมือนเอาไอ้ยางลบนี่แย่เข้าไปจะดมหรือจะแย่เ
านบางทีก็อ้าวตายแล้วเข้าคิวในจมูกแล้วพยายามจะแง้แต่แง้ไม่ออกก็คือเหมือนแบบพอมันเข้าไปแล้วคือพยายามจะเข้าไปแง้แล้วมันก็ยิ่งลึกยิ่งลึกใช่ใช่ทำไมเข้าโรงพยาบาลเลยป่ะครับใช่ครับพอดีข้างหน้ามีอนามัยพอดีโชคดีก็เลยแบบเดี๋ยวเข้าอนามัยแล้วก็แง้ออกแง้ออกแต่ไม่ถึงผ่าตัดอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแค่ตรงนี้เกือบจะไม่เป็นทอยแล้วเนาะผมว่าดื้อนะแม่เนี่ยว่าอันนี้ซนเลยนะฮะแต่หลายคนเนี่ยสงสัยว่าจากเด็กอ้วนคนหนึ่งเนี่ยฮะคุณแม่ซึ่งผมก็เฮ้ยใช่เหรอทอยนี่คือทอยเหรอเนี่ยฮะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะนี่คือรูปของน้องทอยตอนเด็กคุณแม่คิดไหมฮะว่าจากเด็กอ้วนคนหนึ่งเนี่ยจะโตขึ้นมาหล่อได้ขนาดนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีแห่งชาตินะครับคุณแม่คือจริงๆแล้วอ่ะตอนอ้วนๆเด็กๆอ่ะแม่ก็เห็นว่าเขาเป็นอ้วนๆน่ารักขาวๆเห็นไหมคะเราก็ดูจากๆวงๆกันนะเราก็บอกเฮ้ยลูกฉันต้องเป็นอย่างนั้นนะอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ต้องใส่เสื้อนะใส่แล้วก็สียอดกุมารอะไรประมาณนี้เนาะก็คุณแม่คิดการไกลคือความฝันสูงสุดของคุณแม่คือลูกเป็นดาราอยากให้ลูกเป็นดาราแม่ชอบแม่ชอบทางนี้นี่มาไกลมากเลยนี่ยิ่งกว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะฮะไม่แต่ตอนเด็กๆเขาไม่เอาไงฮะเขาไม่เอาเขาบอกเขาไม่เอาเหมือนที่อายใช่ไหมใช่ที่อายเขาไม่เอาเขาบอกทำไมจะต้องไปอยู่ในโทรทัศน์อะไรเงี้ยเด็กคนเห็นเยอะอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่เอาอยากรู้ว่าสาเหตุที่ผอมอ่ะตอนเด็กๆทำไมเหรอเล่นฟิตเนสหรือเป็นคนชอบออกกำลังกายเนี่ยอยู่ดีคือจากเด็กอ้วนคนนึงอยู่ดีๆมาผอมได้มันต้องมีสาเหตุดูแลตัวเองครับพี่อ้าวเหรอจริงเหรอครับคุณแม่ร้านใหญ่ร้านเดียวกับผมแม่ทำไมอ่ะโอหักเหรอทอยโอหักครับพี่ตอนนี้คงหน้าตาคงแบบอ๋อคือยังแบบยังเป็นตุ่ยๆอ้วนๆอยู่ใช่ไหมโอ้ใช่ตอนนี้สิกลับเอาทอยไม่เอาแล้วครับสามีเลือกใครก็ได้หรอไม่ขนาดนั้นนี่แล้วพอเป็นทอยประสบพงศ์ถึงวันนี้สามีแห่งชาติแม่ภูมิใจอะไรครับตั้งแต่เข้าวงการมาตอนนี้ก็ถ้าจะบอกว่าภูมิใจอะไรก็คืออย่างที่บอกไงประสบความสำเร็จอย่างที่แม่ได้ดั่งใจใช่ไหมเออนั่นแหละไม่ได้เล่นยังจับงงอยากใส่แม่กรอบเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็เหาะได้อะไรเงี้ยเหาะเผื่อแม่จะดีใจคือผลงานที่ออกมาตั้งแต่ผลงานแรกเนี่ยไม่ว่าเป็นหนังสือรายการหรือว่าแบบออกแป๊บเดียวอะไรเงี้ยคือแม่ผมดูหมดเลยนะดูอย่าโอนหนังสือเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหความภาคภูมิใจประสบความสำเร็จไงแม่เนาะแล้วคือมีอะไรที่คุณแม่อยากให้น้องทอยทำอีกไหมนอกจากจับวงนะฮะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่น่าจะหวังอะไรได้อีกหลายๆขั้นเลยมีไหมร้องเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยทำไมต้องหัวเราะเรื่องร้องเพลงจริงจริงคือหวังว่าให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นเด็กดีมีคนรักเขาเนี่ยนั่นคือเราก็โอเคถ้ามีคนรักเขาเยอะเราก็ดีใจนะแค่นี้มันเนี่ยแต่คือที่ผมเคยเจอน้องข้างนอกนะไม่ได้เจอในที่ตึกหรือที่อะไรน้องเขาจำผมได้นะคือเหมือนพี่ปาล์มคือผมยังไม่เห็นพี่ปาล์มสวัสดีครับอะไรเงี้ยเอาทอยจำได้คือเขามีสมาคารวะเงี้ยผมว่าเป็นเด็กน่ารักอยู่ได้นานแน่นอน เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นแต่จับงงนะ อันเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นจริงได้ครับคุณแม่ครับวันนี้น้องทอยเนี่ยมีภารกิจนึงที่อยากจะทำเพื่อคุณแม่ด้วยแต่เดี๋ยวเอาไว้ว่าอุบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเซอร์ไพรส์คุณแม่กันดีกว่านะน้องทอยได้เลยครับจะเป็นอะไรช่วงหน้าติดตามครับน่ารักอ่ะติ่งกรี๊ดกันใหญ่อ่ะตอนนี้โอ๊ตอย่างน้อยก็ได้รู้นะฮะว่าที่น้องทอยเนี่ยนะฮะเข้ามาอยู่ในวงการแบบนี้คุณแม่แอบอยากให้มาอยู่ในวงการตั้งนานแล้วไงมันเป็นความใฝ่ฝันของแม่แล้วบังเอิญลูกก็สนองได้ถูกใจมากจนตอนนี้เป็นสามีแห่งชาติไปแล้วนะคะคุณแม่คงฟินไปแล้วเนาะน้องฟินแต่สมัยเด็กๆน่ารักไหมล่ะน่ารักพี่เป้น่ารักในแบบของทอยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ทอยบอกโอ้ยอย่างหล่อเลยนะโอ้หล่อเป๊ะปังมากซองจุงกิซองจุงกิมากแต่เมื่อกี้ปามบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์เขาทำของขวัญเซอร์ไพรส์ให้แม่เขานะอ่ะแล้วช่วงหน้านะค่ะดูช่วงหน้ามาติดตามกันแล้วกันนะครับว่าของขวัญเซอร์ไพรส์คุณแม่จากน้องทอยนั้นคืออะไรสักครู่เดียวครับใกล้ถึงวันแม่แล้วก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขเป็นที่รักของลูกๆตลอดไปนะคะตัวเมย์เองก็ขอเป็นตัวแทนลูกละกันรักคุณแม่มากๆค่ะแล้วยังไงอยากให้คุณแม่ดูแลสุขภาพให้ดีห้ามป่วยอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยงคุณแม่เองค่ะขออวยพรให้กับคุณแม่ทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขมากในวันแม่นะครับและฝากถึงลูกๆทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลากลับบ้านอยู่กับคุณแม่นะครับก็แค่แป๊บชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ขอแค่ได้กลับไปเจอคุณแม่นะฮะเชื่อว่าคุณแม่ต้องมีความสุขอย่างแน่นอนครับฟูจิอร่อยได้สุขภาพเดี๋ยวอยู่ด้วยกันในวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับก็เรื่องราวของคุณแม่กับน้องทอยยังไม่จบแม่จิ๋วกับน้องทอยนะคะซึ่งเมื่อกี้ปาล์มบอกไว้แล้วนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์ซึ่งเขาบอกว่าการทำเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ของน้องทอยน้องทอยตั้งใจทำมากๆใช้เวลานานด้วยแล้วปาล์มเนี่ยไปช่วยด้วยก็ไม่รู้ว่าไปช่วยหรือไปถ่วงน่าจะเป็นถ่วง เอาล่ะภารกิจนั้นคืออะไร แต่เท่าที่รู้มาว่ามีความซาบซึ้งอยู่ด้วยแฮนด์เมดนะแฮนด์เมดใบกันขนาดนี้ไปดูเลยละกันค่ะครับครับจะมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะอย่างที่ปาล์มได้บอกไว้ว่าทอยเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณแม่นะฮะแต่ขออุบไว้ก่อนอีกนิดนึงผมอยากถามคุณแม่อีกนิดนึงฮะว่าคือน้องทอยเนี่ยเข้าวงการมาก็ต้องมีแบบโอ้โหคนเข้าหาเยอะแยะอะไรเงี้ยคุณแม่มีอะไรที่เป็นห่วงน้องทอยมากๆไหมครับจริงๆห่วงเรื่องขับรถมากกว่าเพราะว่าใช่ค่ะยังขับรถเร็วแล้วก็บางทีงานกลับมาดึกแล้วก็ตื่นแต่เช้านี่เขาขับรถเองเลยครับขับเองไปกลับทุกงานแล้วโอ้แต่บ้านไกลมากเลยนะทอยเขาชอบขับชินแล้วนี่อ๋อคือไกลแค่ไหนก็ชอบขับเร็วใช่ครับแล้วเป็นอย่างนี้เวลาแม่นั่งไปด้วยป่ะช้าใช่ไหมไม่ขับเร็วเลยโอ้โหแล้วอย่างผมพอได้รถมาใหม่ก็จบแม่เดี๋ยวดูเธอดูนะเดี๋ยวทำเลยเดี๋ยวทำเลยเนี่ยแม่เลยทำแม่อย่างนี้นะเลยแม่ดูนะเดี๋ยวเชนเกนเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะเบรกอย่างนี้นะแม่เดี๋ยวดูจะตายโชว์แม่ก็จะกลัวแม่ก็นั่งหุ่นโหนรถเมล์ใจสั่นอ่ะทอยภูมิใจอะไรในตัวคุณแม่คนนี้บ้างครับภูมิใจอะไรทอยคุณแม่มองพูดดีๆนะทอยพูดดีๆนะก็ชอบที่แม่เป็นแบบนี้ครับคือแบบว่าเฮฮาสนุกรัวๆอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันคุณแม่รัวด้วยครับรัวเลยเขาประทับใจอย่างหนึ่งเขาประทับใจอย่างหนึ่งที่ตั้งแต่พอทอยเขาวงการเขาวงการเขาไม่อายที่มีแม่แบบว้าวแม่จะรั่วแม่จะลงไอจีภาษาแม่แง่ๆแก่ๆเลยเมื่อกี้ก่อนที่จะอัดเนี่ยผมก็เห็นแม่ก็เซลฟี่กันทอยเหมือนแบบว่าฉันไม่ได้เจอแม่นานมากเหมือนแบบว่าเหมือนดาราคนอุ้ยน้องทอยครับขอถ่ายรูปนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ใช่ไหมใช่เลยคือก็เช้ามาก็จะมาแล้วก็เอารูปเขาลงไอจีก่อนนอนถ้าเป็นแต่เป็นเอฟซีเหมือนพี่ฟิวพี่น้องมากกว่านะเมื่อกี้ที่เห็นนะใช่ไหมคือก็เลยบอกว่าประทับใจตรงที่เขาแบบไม่ถึงเวลาที่ทอยจะทำเซอร์ไพรส์คุณแม่นะฮะครับอันนี้น้องทอยตั้งใจทำด้วยตัวเองกับมือเลยนะครับผมเฝ้าอยู่ทุกเหตุการณ์เลยแม่ตั้งใจมากจะทำได้ไหมเนี่ยจะทำได้เนี่ยเพื่อแม่เอาวะเป็นสิ่งที่ทอยไม่เคยทำให้คุณแม่เลยฮะแต่เขาตั้งใจทำให้เพื่อคุณแม่วันนี้เลยครับวันแม่แล้วตอนนี้นะฮะน้องทอยก็พร้อมที่จะทำภารกิจจากเม้นแอนด์เมาส์ของเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น้องทอยเนี่ยอยากทำเพื่อแม่ด้วยครับมาเริ่มกันเลยขั้นแรกเลยคือทอยต้องเอาเข็มเนี่ยเสียบไปที่ก้านดอกมะลินี่นะครับเสียบไปลองดูลงมาให้สุดอย่างนั้นเสียบวนไปเหมือนให้มันครบรอบนึงอะดูคล่องนี่นะไม่เคยทำจริงเหรอไม่เคยพี่เคยแต่ขายเด็กคนนี้มาไกลแน่นอนนี่ครับคุณผู้ชมพอเริ่มเป็นพวงของดอกมะลิแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทำอุบะนะฮะหรือว่า
เป็นปลายของพวงมาลัยนั่นเองนะฮะอ่ะนี่โอ้โหฝีมือใช้ได้นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยนี่ขนาดเพิ่งทำครั้งแรกได้ขนาดนี้นะทอยผมลองตั้งใจครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอาชีพหลักเอาจริงเหรอเอาไปเลยไปเลยเออพร้อมที่จะไหว้คุณแม่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเก็บใส่พานเงินไว้ก่อนนะแล้วเอาไปแอบก่อนแอบไปก่อนอันนี้ที่เรามาทำนะฮะคุณแม่ไม่รู้นะครับว่ามาทำเราแอบออกมาทำกันเดี๋ยวเราจะเอาไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันเนาะถูกต้องครับโอเคครับนี่ครับคุณแม่ผมต้องบอกเลยนะฮะว่าอันนี้น้องทอยทำเองกับมือร้อยเองกับมือเลยนะฮะจริงนึกว่าแวะซื้อตลาดไปแวะซื้อเนี่ยฮะแต่แวะซื้อพวกอุปกรณ์แต่ทอยร้อยด้วยตัวเองเลยฮะใช่ใช่มีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานมีนี่ที่อยากถ่ายใช่ไหมเป็นคลิปนั่งร้อยเองเลยไปแอบร้อยอยู่หลังบ้านเนี่ยฮะคุณแม่กลัวคุณแม่รู้ฮะก็ไม่มีอะไรจะบอกก็บอกอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับรักแม่ครับก็นั่นแหละภูมิใจในตัวเขาภูมิใจมากเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวใช่เขารักจริงๆครับรักแล้วเขาก็ทำความฝันของคุณแม่ได้สำเร็จแล้วนี่ไงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงๆไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อค่ะว่าปามจะเป็นคนร้อยพวงมาลัยเต้นเออดูมันหามห้าวๆใช่ปรากฏว่าสิ่งนี้ถนัดทำคล่องใช่ไหมคือเขาก็มีมุมที่เราไม่เห็นเหมือนกันแต่ภาพที่เราเห็นเมื่อกี้ภาพผู้ชาย2คนนั่งร้อยมาเลยกันสองคนแอบคิดถึงสงครามแย่งผู้เลยนะก็เป็นภาพที่น่ารักจริงแต่อย่างน้อยก็ประทับใจคุณแม่นะเพราะคุณแม่นึกว่าไปซื้อมาแต่พอรู้ว่าทำเองกับมือทำด้วยใจแล้วช่วยกันทำมาแบบนี้โอ้คุณแม่น้ำตาไหลเลยชื่นใจผมเป็นเดียเด็กก็ขึ้นหิ้งเลยนะแขวนไว้เก็บไว้ชื่นใจรมอบแห้งเก็บไว้ถ่ายรูปใส่อัลบั้มสารพัดนะคะครับนี่ก็เป็นความน่ารักน่ารักนะฮะเนี่ยฮะบางทีเราทำอะไรให้คุณแม่บ้างนิดๆหน่อยๆเองนะฮะแล้วมันดีใจจะแย่แล้วบางทีแค่เขียนการ์ดก็ได้นะเขียนการ์ดอวยพรให้คุณแม่วันแม่แค่ไปกอดก็พอแล้วพูดจริงก็ดีใจจะแย่บางคนอาจจะรู้สึกเขินไงกอดหรือจะหอมหรือจะจุ๊บแก้มอะไรเงี้ยมันเขินลองสักครั้งนึงลองช่วงขัดเขินนี่แหละถ้ามันผ่านจุดนั้นได้นะต่อไปก็ง่ายละเพราะอะไรรู้ป่ะพอเป็นแม่นะตอนเป็นแม่เราก็หอมกอดลูกอยู่นั่นน่ะพอโตไปเนี่ยมันหายไปแล้วก็เราแน่นอนเลยว่าคนแม่ทุกคนก็ยังคิดถึงลูกไม่ยังเป็นเด็กอยู่เพราะแม่ก็จะมองเราว่าเป็นเด็กตลอดเวลาใช่ค่ะก็อยากกอดอยากหอมเหมือนเดิมแหละถึงแม้ว่าจะอ้วนมากจะเหม็น จะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยกับเรื่องนี้เนาะสักนิดนึงกับคุณแม่กับวันแม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรายังอยู่ด้วยกันยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วยนะห้ามพลาดนะครับเลยในประเทศไทยและทั่วโลกเลยนะคะให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะฟูจิอร่อยได้สุขภาพเม้นเมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับเม้นท์แอนด์เมาส์นะครับแหมนะฮะวันนี้เป็นอีกวันนึงครับที่จะต้องบอกว่า
ห้ามพลาดในวันพรุ่งนี้วันที่สุดใช่ไหมเพราะว่าเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราออนแอร์ไปตอนแรกไงสองทุ่มสองทุ่มครับแล้วก็แสตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคาเฟ่เดอะซีรีส์8นะครับรักแท้มีหรือไม่มีจริงชื่อตอนว่ารักแท้หรือแค่เอาชนะละครสนุกความสุขสองทุ่มคลับไฟเดย์นะคะตอนแรกนี่เรียกว่าโอ้กระแสตอบรับดีมากเอาอย่างนี้แค่ทีเซอร์ยิงมาก็สะอึกแล้วปังปังแรงมากเลยอ่ะแล้ววันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ตอน2ทุ่มจะเป็นตอนที่2ซึ่งก็ไม่อยากให้พลาดเหมือนกันอย่าพลาดนะวันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างมาให้ดูกันก่อนที่จะได้ไปดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับไปดูพร้อมกันครับแต่ถ้าคุณอยากจะให้เธอเป็นคนถอยเนี่ยไม่มีทางค่ะถ้าเราได้อยู่ด้วยกันแต่งงานกันพี่จะมีความสุขที่สุดเลยค่ะเลิกยุ่งกับผัวฉันซะฉันอยากจะบอกว่าฉันน่ะเป็นเมียพีมาก่อนคุณซะอีกเพราะฉะนั้นคำว่าเมียน้อยมันน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าอีเมียน้อยแซ่บไหมลืมไม่รู้จะพูดยังไงละคำนี้เป็นเราอะเราไม่รู้จะทำยังไงนะจริงๆเลยสะอึกเลยประโยคนี้ผมว่ามันใช่จริงนะรักแท้หรือแค่เอาชนะมันน่าคิดมากนะมันไม่ใช่แค่เอาชนะแล้วถ้าทำกันขนาดนี้นี่เอาชนะชนิดที่แบบจะต้องเอาชนะให้ได้มีความแค้นด้วยนะใช่มันต้องผสมเข้าไปเนี่ยขุดพลังใจขึ้นมาหลายก๊อกมากเพื่อที่จะมาเอาชนะให้ได้เพราะฉันอย่าพลาดกันละกันนะฮะดูกันเต็มๆนะฮะสองทุ่มในวันพรุ่งนี้นะครับกับคับฟอร์เดย์เดอะซีรีส์รักแท้มีจริงรักแท้มีหรือไม่มีจริงชื่อตอนว่ารักแท้มีจริงหรือไม่มีจริงรักแท้หรือแค่เอาชนะนะครับเอาละครับความสุขสองทุ่มวันนี้เราสองคนลากันตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้นะคะก็ใช้เวลาอยู่กับแม่ให้มากๆนะคะแล้วก็มีตังค์เท่าไหร่ให้แม่ให้หมดจริงจริงถูกต้องจริงเราไม่คุยกันเลยเนาะแม่เหนื่อยยากมากนะกว่าจะเลี้ยงเรามาโตจนถึงวันนี้ได้นะครับจะจะฉี่จะอ้วกจะป่วยแม่ทั้งนั้นแม่จริงๆนะฮะรักแม่นะครับรักแม่ที่สุดเลยครับรักแม่พิมพ์นะครับลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับ